และมาต่อที่ข่าวกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้มอบใบย่องยอให้แก่ทีมแพทย์หมอที่มาให้บริการสักวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับพนักงานภายในกระทรวงดังกล่าวจนครบ2เข็มในโอกาสที่ทีมแพทย์หมอห้องหมอเด็กได้มาบริการสักวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้แก่พนักงานกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวในรอบสุดท้ายเข็มที่2อยู่ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาติในวันที่3มิถุนายน2021กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวก็ได้มอบใบย่องยอให้แก่ทีมแพทย์หมอดังกล่าวเพื่อแสดงความขอบใจที่ทีมแพทย์ได้เอาใจใส่บริการสักวัคซีนให้แก่พนักงานของกระทรวงได้ถึง 1,000 กว่าคนครบทั้ง2เข็มให้เกียรติมอบใบย่องยอในครั้งนี้โดยทางสวรรคอนรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวและต่างหน้าทีมแพทย์หมอฮับโดยดร.ไสยวงศ์บัวทองทิพย์ห้องผู้อำนวยการห้องหมอเด็กและในโอกาสนี้ทางทีมแพทย์หมอห้องหมอเด็กก็ได้มอบใบย่องยอให้แก่กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวเช่นเดียวกันเพื่อแสดงความขอบใจที่กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 และสุขยู่อำนวยความสะดวกให้แก่ทีมแพทย์หมอรวมมูลค่า10ล้านกว่ากีบซึ่งเป็นการประกอบส่วนในเวียกงานป้องกันควบคุมการระบาดของพยาธิโควิด-19 ในรอบนี้ให้ผ่านพ้นไปโดยไว